อจะเป็นการบรรยายนะคะโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริรัตน์อนุตรกูลชัยหัวหน้าโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ CKDnet มหาวิทยาลัยขอนแกน่นและท่านยังดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยคะ่ะท่านจะมาบรรยายนะคะให้เราได้รับทราบนะคะ ถึงข้อมูลค่ะจากการที่นำชุดตรวจนะคะของทางทีมดเรเดือนเพนนะคะไปใช้ประโยชน์นะคะขยายผลเชิงสาธารณะนะคะในภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะคารเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะจะขอ,อนำเสนอนะคะของ,ของการเน้นเรื่องของการที่ใช้แถบตรวจอบุมินของสวทชที่ไปใช้ในชุมชนนะคะโครงการที่ เศรษีเน็ตที่พูดถึงกันก็เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งได้รับงบสนับสนุนนี้จากทั้งวชบพคบพทส,สวรสนะฮะแล้วก็ร่วมมือกับ n a n o t าโนโดยที่ภายใต้นอกจากของพวกเราที่กล่าวมาจริงๆแล้วก็ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขมหาไทายก็มีความเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็โครงการนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2559นะซึ่ง เริ่มต้นเริ่มจากอาจารย์กนกวงต่าง,งาน,นะฮะแล้วก็มีมีอดีนตนายกสมาคมโรกไตหลายๆท่านนะคะที่เป็นที่ปรึกษานะคะแล้วก็รวมถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอันนี้ก็เป็นทีมที่มาร่วมกันทํางานซึ่งก็พบว่าจะมีหลากหลายนะครับทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่เหมือนที่อาจารย์วุฒิเดชกล่าวไปว่าไตเวลาที่ เราจะประเมินว่าเป็นโรคไตไหมเนี่ยก็จะดู2เรื่องหลักๆก็จะไปเจาะเลือดเพื่อจะประเมินว่ามีอัตราการกรองของไตเนี่เป็นอย่างไรก็เช่นถ้าตัวเลขปกติร้อยถึง120ซีซีต่อนาทีตอท่ตอ1จุดต่อ1จุดตารางเมตรของพื้นที่ผิวล่างกายก็หมายความว่าในแต่ละนาทีเนี่ยเรามีเลือดที่สะอาดเนี่ยได้กี่ซีซีเช่นถ้าเราไปตรวจบอกว่าได้120นะซึ่งก็จะต้องดีกว่าคนที่แค่50เพราะถ้าคน50ก็หมายความว่านาทีหนึ่งเนี่ยมีเลือดที่สะอาดที่ ไตช่วยกรองไปได้แค่ 50cc เองนะฮะเั้นโดยทั่วไปค่านี้ก็จะเกินที่เราถือว่ายอมรับได้ที่ถือว่าปกติก็คือเกิน90อีกวิธีหนึ่งก็คือว่าไตาจะต้องทําหน้าที่เก็บกับอบูมินนะไม่ให้รั่วไปในปัสสาวะถ้ามันรั่วออไปเนี่ยก็เป็นการบ่งบอกว่าไตาเริ่มมีปัญหาและบางทีอบูมินเนี่ยมันจะรั่วก่อนที่อัตราการกรองไตจะแย่ซี่ันสิ่งที่ทางนานเทคทำเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมืออันนึง ที่ทาให้เราไปตรวจได้ว่าเขาอะเริ่มมีไตมีปัญหาหรือยงังนี้ที่ปกติมันไม่ควรจะเกิน30มิลลิกรัมต่อวันนะคะีนี้บางทีมันลําบากที่จะให้คนไข้ไปเก็บทั้งวันเขาก็เลยใช้วิธีเก็บปัสสาวะแค่เป็นสปอตยูรีนเป็นกระป๋องเล็กๆแล้วทํางไงเราจะไปเอาไอ้กระป๋องเล็กๆมาเทียบทั้งวันได้เขาก็จะต้องตรวจสองค่าก็คืออัลบูมินกับครีตนินินนะเอาอัลบูมินตั้งหารด้วยครีตนินินแล้วไปคํานวณว,ว่า ถ้าให้คริตินีนเนี่ยเท่ากับ1กรัมแล้วมีอะบูมินเท่าไหร่ค่าที่ได้มันจะเทียบเท่ากับปริมาณต่อวันเพราะปกติคนที่ขับปัสสาวะต่อวันเนี่ยนะฮะในคนทั่วไปเนี่ยเขาจะขับคริตินีนได้ประมาณ1กรัมเพราะนั้นพอเราไปเทียบแล้วว่าใน1กรัมเนี่ยมีมีอะบ,บูมินควรจะเท่าไหร่ค่าที่ได้นั้นก็จะประมาณเทียบเท่าต่อวันได้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าเราอาจจะหาวิธีหนึ่งคือเก็บเป็นกระป๋องเล็กๆแล้วเมื่อไหร่ตรวจได้ว่าค่าเนี่ยมันเกินกว่า30มมิลลิกรัม ต่อกลัมของเครตินินก็จะประมาณได้ว่าคนนี้ไตเริ่มมีปัญหานะคะนี่นี่ก็เป็นให้ดูว่าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคไตคําว่าเรื้อรังเนี่ยก็คือตั้งแต่3เดือนขึ้นไปแล้วไตย,ยังผิดปกติซึ่งมันก็จะมีหลายตัวแปรนะฮะแต่ว่าที่สําคัญก็คือในกรอบเมื่อกี้ที่เราคุยไปคือเมื่อไหร่ที่ไปดูว่าอัตราการกรองไตมันต่ากว่า60หรือว่ามีเมื่อกี้ค่ะโปรตีนอะบูมินเนี่ยเกินกว่า30มิลลิกรัมต่อวันหรือมิลลิกรัมต่อกรัมเครตินินแล้ว3เดือนเนี่ยยังไม่ดีขึ้น อันนี้เราก็จะบอกเขาว่าเป็นโรคไตเรื้อรังซึ่งนอกจากตรวจ2อย่างนี่อาจจะมีอย่างอื่นอีกเช่นไปตรวจเจอเม็ดเลือดแดงในปสัสสาวะไปอันตราซาวไตไเพราะว่าผิดปกติไปเจาะชิ้นเนื้อไตว่าผิดปกติ3เดือนแล้วก็ยังไม่หายก็กลายเป็นโรคไตเรื้อรังนะฮะอันนี้ก็เป็นคําจํากัดความเหมือนกันเมื่อกี้ค่ะเพียงแต่ว่าเราก็ทําเป็นไกด์ไลน์ของประเทศไทยออกมาอันนี้ไม่ใช่ทุกคนไปตรวจหมดนะมันไม่คุม้มไม่ใช่ว่าเราอยากจะโอ้โหตรวจคนไทย6 6ล้านคนอันนี้ไม่มีความคุ้มค่า ก็ต้องมาดูว่าใครควรที่จะไปตรวจว่าเป็นโรคไตหรือยังแน่นอนอ่ะเบาหวานความดันโลหิตสูงก็เป็นเดอะมัสเป็นสิ่งที่จะต้องควรจะได้รับการตรวจที่เหลือก็เหมือนที่อาจารย์วุฒิเดชกล่าวไปแล้วนะคะในนี้มันจะมีเรื่องของอายุที่เกิน60ปีขึ้นไปด้วยนะคะข้อหนึ่งที่อื่นๆเนี่ยเอาที่ที่เราจะที่พบได้บ่อยนะหมายถึงว่าที่ต้องเน้นเป็นพิเศษเลยก็คือคนที่ไปกินยาที่มันมีผลต่อไตเป็นจะเป็นประจําเช่นพวกยาแก้ปวดกลุ่มเอนไซม์นะคะ หรือว่าคนที่เป็นโรคนิ่วในไตนะคะหรือว่ากินสมุนไพรที่ไม่ได้มาตรฐานที่เรารู้ว่าอาจจะมีผลต่อไตเป็นต้นนี่เวลาที่ไปตรวจเนี่ยมันก็จะมีเมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วว่าตรวจเลือดนะฮะเพื่อระดับเรลตินรนเพื่อไปคํานวณเรื่องอัตราการกรองไตอันที่2ก็คือโปรตีนทีนี้ไอ้โปรตีนเนี่ยมันก็มีวิธีการตรวจหลายแบบถ้าตามที่วเราคุ้นเคยกันนะคะมันก็จะเป็นไอ้แถบวัดเนี่ยซึ่งแผ่นหนึ่งเนี่ยอาจจะแค่1บาท2บาทเอง อันนี้ก็เป็นวิธีที่เราใช้กันมานานนะฮะถ้าละเอียดกว่านั้นเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อต่อไปก็คือการตรวจอบูมินในปัสสาวะแล้วถ้าเราตรวจซ้ำสอครัง้งภายในเวลา3เดือนแล้วไม่ยังผิดปกติเราก็จะบอกได้ว่าเขาเป็นโรคไตเหลื้อลังอันนี้ก็พอ,พอ,พ,อพอเรารู้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะแบ่งเป็นระยะไตเนี่ยความรุนแรงก็จะมีอยู่5ระยะตามอัตราการกรองไตเมื่อกี้ส่วนอบูมินที่ออกมาในปัสสาวะก็แบ่งย่อยไปอีกว่า เป็นอยู่ในระดับที่ปกติก็คือไม่เกิน30มิลลิกรัมต่อวันหรือว่า30มิลลิกรัมต่อกรัมเกีตินีนหรือว่าเริ่มมีปัญหาก็ 30- ถึง300แล้วถ้าเมื่อไหร่เกิน300เยนี่แสดงว่ามีอะบุมินออกมาเยอะนะอันนี้ก็จะเป็นทางการแพทย์ที่เราไปใช้ในการประเมินผู้ป่วยนี่มาดูว่าเราจะเน้นและสิ่งที่นาโนเทคทำนะคะจะมาชี้ให้เห็นว่าเดิมเนี่ยพวกหมอเนี่ยพยาบาลดูคนไข้อย,ย่างไงแล้วสิ่งที่ทางนาโนเทคทำเนี่ยมันเอามาช่วยทางการแพทย์ยังไง ปกติถ้าเราจะไปดูว่าเขามีไข่ขา,ขาวเมื่อกี้อัลบูมินเนี่ยที่ออกมาในปัสสาวะวิธีที่ตามมาตรฐานที่ตามของสากลเขาแนะนําดีที่สุดก็คือไปวัดเมื่อกี้ค่ะเก็บยูรินใส่กระป๋องไปตรวจโรงพยาบาลที่มีเครื่องมาตรฐานแล้วก็วัดอัลบูมินกับเครีอตนินีนแล้วเอาค่ามาหารกันเราก็เรียกว่ายูรินเอซีอาร์อันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดถ้าลองลงมาเนี่ยก็คืออาจจะเป็นอัลบูมินสติป นะคะเหมือนเหมือนที่เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะเหมือนที่ทางนาโนเทคเนี่ยทำหรือเป็นสติปเหมือนกันแต่ว่าวัดทั้งอะบูมินกับเกลตินีนแล้วก็มาดูสัสดส่วนกันเพียงแต่จริงๆที่เขาแนะนําวิธีที่2เนี่ยถ้าเราจะดูสติปด้วยตาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่ดีเท่ากับใช้เครื่องอ่านมันไ้้เป็นวิธี2จริงเขาแนะนําที่เป็นเครื่องอ่านส่วนไอ้ข้างล่างตัวสีน้ําเงินเนี่ยก็คือเมื่อกี้ไอ้ที่แผ่นระบาด2บาทเนี่ยก็เป็นการวัดโปรตีนโดยที่ใช้ใช้ วิธีเป็นแผ่นที่มันจะค่าที่ได้เนี่ยปริมาณมันจะไปตรวจได้ปริมาณอะบูมินที่ปริมาณที่มันเยอะถ้ามันออกน้นอยๆเนี่ยไอตัวที่แถบเอไออัลลบาทสองบาทเนี่ยอาจจะตรวจไม่ครบนะคะอันนี้ก็ให้ดูค่ะอันนี้ก็คือที่เมื่อก่อนพวกเราก็ใช้กันโดยแม้แต่ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะฮะที่บอกว่าแผ่นละประมาณเนี้ยค่ะแล้วแต่บริษัทหนึ่งบาท2บาทอันนี้มันจะวัดเอ่อพอดีมันอยู่ด้วยกันอันนึงเป็นกลูโคสอันนึงเป็นโปรตีน นี่เราก็เรียกมันว่าโปรตีนสติปแต่จริง,รงตัวหลักฮะอีกห้านาทีนะฮะตัวหลักที่พัดก็จะเป็นอะบูมินนี้เรามาดูค่าที่เขารายงานตั้งแต่ศูนย์เทสหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกเนี่ยเราจะพบว่าตั้งแต่หนึ่งบวกขึ้นไปเนี่ยปริมาณที่เจอเนี่ยคือเมื่อไหร่ตั้งแต่หนึ่งบวกเนี่ยมันเกินแล้วล่ะไอตัวเลขที่เราบอกว่ามันหนึ่งบวกมันจะประมาณว่าถ้าปัสสาวะประมาณลิตรหนึ่งเนี่ยก็เกินสามร้อยไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มที่ตรวจไม่เจอเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาอาจจะกลายเป็น ปริมาณอะบุมินที่ออกมาเนี่ยไม่เยอะก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไม่เจอก็ไม่ได้แปลว่าไม่เป็นโรคไตแั้นความเซนซิทีฟในการตรวจโรคไตก็เลยไม่ได้ดีนักนี่มานี้ก็คือเป็นโกลตนดาร์ดเมื่อกี้ที่บอกว่าไปใช้เครื่องวัดอย่างในตัวอย่างนี้ก็เป็นของบริษัทโลสโคบัสแปด0ันนะ,ะอันนี้ก็จะถ้าเราจะตรวจครบเนี่ยประมาณ200กว่าบาทนะฮะทีทนี้อันนี้ก็เป็นอะบุมินสตริปอันนี้เป็นรุ่นที่ใช้ตาอ่านหรือว่าเครื่องอ่าน นะอันนี้ก็จะเป็นจุมปสวะแต่มันก็ยังใช้วิธีการดูดูอ่านด้วยการที่แถบวัดนี่ของนาน o เทค h เนี่ยก็คือเหมือนที่อาจารย์บอกว่าก็คือเทียบเคียงกับวิธีนี้เพียงแต่ว่าอาจารย์ใช้วิธีอิมิโนคอมเพ i ิชันทําให้ออกมาเป็นขีดเหมือนกับตรวจโควิดไว้เราก็ไม่ต้องมานั่งดูสีว่ามันเป็นสีประมาณไหนก็จะเป็นบวกหรือลบไปเลยแล้วก็มีวิธีหนึ่งก็คือเป็นสตรีปเหมือนกันแต่ว่าในแผ่นนี้มีทั้งอะบูมินกับเียตนินีน ถ้าดูด้วยตาก็ดูแล้วก็มาหารดูสัดส่วนกันหรือว่าใช้เครื่องอ่านเนี่ยอย่างในรูปนี้ก็เป็นเครื่องอ่านอันนี้ก็เป็นของเมืองจีนที่เอาเข้ามานะฮะซึ่งเขาก็จะมีทั้งแบบที่ดูด้วยตาแล้วก็แบบที่ใช้เครื่องอ่านแล้วเขาก็จะทําแบบนี้เขาก็จะทําว่าเอาบุบินเนี่ยอยู่ในช่องไหนคเคลตินินอยู่ในช่องไหนแล้วก็ลากมันมาตัดกันแล้วมันก็จะแบ่งออกมาเป็น 3A เมื่อกี้ฮะว่าอาบุบินปกติออกเล็กน้อยหรือปานกลางได้นะฮะอันนี้โดยโดยทั่วไปวิธีที่ใช้อยู่ นี้มาดูในงานที่ตัวเองทำนะฮะเออมันก็จะมีอยู่อันนี้เป็นจังหวัดขอนแก่นก็จะมีที่ดอนช้างโคกสำลานที่ที่ไปสกรีนนิ่งดูความชุกแล้วก็ที่ไปทํากับทางด้านอาจารย์เดือนเดือนเนี่ยก็คือที่อุบลรัตนน้ำพองนะฮะอันนี้ก็คือไปคัดกล่องโรคต้องการจะให้แล้วก็ติพิมพ์ว่าคนไทยที่บอกว่าเป็นโรคไต17.5เปอร์เซ็นต์เนี่ยในอีสาน22เปอร์เซ็นต์แต่ตอนที่เราไปตรวจในชนบทซึ่งตอนนั้นมันอาจจะมาเทียบกับข้อมูลเก่าไม่ได้เพราะว่าคนที่อยู่ในชนบทจะเป็นคนสูงอายุ พวกเด็กพวกวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่อยู่ให้เราไปทําวิจัยไปตรวจเขาแต่พบว่าในคนที่สูงอายุเฉลี่ยประมาณ57ปีขึ้นไปเนี่ยในร้อยคนน่ะเป็นโรคไตตั้ง27คนเบาหวานเนี่ยนะประมาณ20%แล้วก็ความดันเนี่ยสาของในชาวชนบทแต่ที่น่าตกใจคือคนที่เป็นโรคไตรู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตแค่3.5%มหาเนการที่เขาเป็นระยะแรกๆเขาไม่มีอาการก็เลยไม่รู้แมนการที่เรามีชุดตรวจไปดูว่าใครเสี่ยงแล้วเราตรวจเนี่ยมันเลยช่วยพวกคนไข้ได้เยอะ จะไปรอก็มีอาการเนี่ยมันช้าไปนะคะอันนี้ก็ให้เห็นนะฮะว่าพอเราไปเจอก็เจอมากขึ้นอันนี้ก็เลยตอนนับปีนั้น2 5งหก็เริ่มเจอหน้าอาจารย์เดือนและทีมอาจารย์ก็เข้ามาบอกว่าเนี่ยชุดตรวจเสร็จแล้วนะมมาทํางานร่วมกันแต่ว่าตรงจุดที่ไปตรวจจริงอ่ะกลายเป็นอุบลรัตน้ำพองเพราะในขณะเดียวกันอาจารย์เขาอยากไปตรวจคุณภาพน้ําด้วยอันนี้ก็ไปลงเรือนะฮะอาจารย์ก็ไปลงเรือไปเก็บน้ํามาตรวจไปอันนี้ก็เป็นอาจารย์หนิงนะฮะสาธิตาที่เป็นคนทํา ชุดตัวจริงก็อยู่ข้างนอกนะฮะที่เราสามารถดูได้ซึ่งอาจารย์เขาไปเทียบกับวิธีที่ตรวจเฉพาะอะบูมินมอะบูมินเหมือนกันก็คือของโลชเพราฉะนถ้าเทียบด้วยวิธีตรวจเฉพาะอะบูมินเนี่ยเซนสเปกก็จะดีมาก90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะนี่อันนี้ก็เป็นตอนที่อยู่บนรัฐน้ำพองก็คือก่อนโควิด2 5 6 3ก็ไปตรวจทั้งหมดอยู่8จุดไปซักประวัติตรวจร่างกายเจาะเลือดตวรวจปัสสาวะทำซ้ำอย่างเงี้ย2รอบเพื่อจะยืนยันว่าเป็นโรคไตเรื้อรังห่างกันเกิน3เดือน แล้วก็อันต์สาวด้วยอันต์สาวทํารอบเดียวผลที่ออกมานะฮะอันนี้ก็จะให้ดูเรลเลยว่าถ้าเราใช้วิธีที่ไอ้เจ้าอลบาด2บาทเนี่ยแน่นอนถ้าตรวจเจอตั้งแต่1บวกขึ้นไปอันนี้เกินเกินเป็นโพสทีฟแน่แนคือถ้าไปเทียบกับเป็นอะบูมินสติปเนี่ยโพสทิฟแน่แนแต่อยากให้ดูตรงนี้ถ้าแถบที่ราคาถูกบอกว่ามันบวกลบเทสเนี่ยจริงๆในร้อยคนนะถ้าเราไปตรวจโดยใช้อบูมินแบบละเอียดเนี่ย 94ในร้อยน่ะเริ่มมีปัญหาแล้วแต่ว่าแทบใหญ่อ่ะไม่เจอถ้าบอกว่า0ูนย์แต่จริงๆอ่ะประมาณ9%ที่ไม่ไม่ได้ที่เป็นโรคไตซ่อนอยู่แล้วถ้าเราไปดูเอามาวัดเทียบกับเครื่องใหญ่ที่มเมื่อกี้ที่อยู่โรงพยาบาลนะว่าถ้าสติปเน็กเนี่ยมันจะได้ค่าเท่าไหร่มันก็ออกมาประมาณอันนี้คือปริมาณของอบูมินในปัสสาวะก็ประมาณ3-5ซึ่งเรามันก็น้อยกว่า30ถูกไหมฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นบวก ค่าเฉลี่ยก็คือเกิน50-60ขึ้นไปซึ่งก็เกินจุดตัดเมื่อกี้ก็คือเกิน30มิลลิกร,รัมต่อกรัมของครเีตินีนทีนี้ถ้ามาดูเส้นสเปกละเอาใหม่อันนี้เราไม่ได้เทียบกับไอ้เจ้าบริษัทโลชเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นอะบุมินนะเอาไปเทียบกับ U A C R ซึ่งเราจุดตัดคือ30ที่บอกว่าเป็นโรคไตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้สติปอัลบาตสบาทนะมันจะตรวจด,ดีเทคได้ว่าคนไข้เนี่ยที่เป็นโรคไตเนี่ย อยู่แค่22-40%สเปกก็ดีก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เจอเนี่ยเป็นแน่เมื่อไหร่ที่อ้น,นีหนึ่งบวกเนี่ยเป็นแน่แต่การที่เทสหรือลบเนี่ยไม่แน่จริงๆอ่ะมีอาจจะรู้ว่าไปดีเทคได้แค่ไม่ถึง40%ของผู้ป่วยถ้าเราขยับละ่ะไม่เอาหนึ่งบวกเอาแค่เทสเนี่ยเซนสเปกมันก็เออเซนมันก็จะดีขึ้นถ้าเราใช้อบูมินละ่ะก็พบว่าอันนี้คือเป็นข้อมูลที่ใช้ของนานโนเทคเนาะเราก็จะพบว่าแทนที่เราจะดีเทคได้แค่ เนี่ยช่วง30-40%เราจะเจอผู้ใหญ่ไอ้เจอผู้ป่วยเนี่ยที่เพราะว่ามีโรคไตเนี่ยในร้อยคนเราจะไปดีเทคเขาได้มากขึ้นประมาณ73-77%นะคะทีนี้เนื่องจากว่าตอนวิจัยทำสองรอบหมดเวลาฮะของนาทีเดียวเลยฮะอีกสองรอบเนี่ยก็คือห่างกัน3เดือนเราก็เลยมาดูว่าคนเนี้เป็นแน่ๆใน100คนเนี่ยเราไปย้อนดูว่าไอ้สติปหนึ่งอลบาส2บาทเนี่ยในร้อยคนอ่ะเขาเจอได้กี่คนก็ได้แค่50 นะอันนี้คือถ้าตรวจสองรอบถ้าขยับสติปเนี่ยเป็นแค่เทรสก็จะดีเทคได้ดีขึ้นก็คือเซนต์71%แต่ถ้าเราไปตรวจว่าใช้เครื่องนาโนเทคตรวจ2รอบแล้วทบว่าเป็นบวกโอกาสที่เขาจะไปดีเทคคนที่เป็นโรคเนี่ยผิดติดแน่ๆเนี่ยก็ได้ถึง89%อนะคะอันนี้พูดสัส้นๆแค่เรื่องน้ําต้องการจะให้ดูว่าเมื่อกี้รูปที่อาจารย์เดือนทําไปว่าเราแบ่งเป็น8จุดอยากให้ดูตรงจุดสีแดง ตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มีคนไข้เนี่ยไม่ทราบไตวายไม่ทราบสาเหตุเยอะที่สุดและตรงจุดแดงๆเนี่ยเป็นจุดที่พบว่ามีการปนเปื้อนของโครเมียมอาร์สซนิกและแคดเมียมในตะกอนในตะกอนดินที่อยู่น้ําบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ดูพบเหมือนมีความสัมพันธ์กันอันนี้ก็เป็นรูปที่อาจารย์พูดไปแล้วแล้วก็เราก็ไปคืนข้อมูลให้ชุมชนเขานะคะก็สรุปค่ะว่าการใช้บุมินสตริปเนี่ยมันมีเซนซิตี้ความไวในการที่จะดูว่าคนไข้เป็นโรคไตเนี่ย ดีกว่าไอเจ้าโปรตีนสตริปนะคะแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเรามีการตรวจซ้ำมันก็จะมีความไวที่มากขึ้นแต่ถ้าอยากจะให้ suggestion ในกรณในเพราะเราเป็นหมอไตเนี่ยเราอยากจะบอกว่าถ้าทางนาน o เทคเนี่ยอยากจะเพิ่มให้มันดีเทคได้มากขึ้นไปอีกก็จะขอความกรุณาในการพัฒนาว่าให้ตรวจครีตนินได้ด้วยในสตริปหรือว่าแล้วก็เอาค่าเนี้ยมาหาเลโชกันหรืออาจจะเป็นเครื่องมือที่ไปวัดที่จุดบริการเป็น point of care ได้ทั้งสองตัวมาหารกัน ก็จะทําให้ช่วยคนไข้ได้มากขึ้นก็ขอบคุณทุกท่านค่ะวัสดีค่ะค่ะขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริรัตน์อนุตกุลชัยเป็นอย่างสูงนะคะ